ไปดูเรื่องของความสนุกแล้วก็ความน่ารักน่าเอ็นดูของลิงบลบบุรีกันหน่อยนะครับเราตามกันมาอย่างต่อเนื่องสําหรับการจับลิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้า,นนาการตามจับลิงลบบุรีที่แหกกรงขังจากสถานอนุบาลโพก้าต้นคือออกไปครั้งนี้เนี่ยไม่น้อยนะครับสามสิบถึงสี่สิบตัวมันเหมือนแบบเรียกได้ว่าเหมือนแหกคุกอะอาจจะพูดง่ายๆนะเหมือนคนก็คือเหมือนแหกคุกออกไปนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ตามจับกลับมาได้แล้ว36ตัวครับ อาไปดูกันหน่อยนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยฝูงลิงจำนวนหนึ่งกลุ่มโซนมโนราที่ถูกขังอยู่ในกรงขังที่1 a 67มันมีการหลบหนีครับคุณผู้ชมหลบหนีแล้วก็แหกกรงออกมารวมๆเนี่ย36ตัวเนื่องจากว่ามีตาข่ายทนแรงโยกของลิงไม่ไหวนะครับแล้วก็หลุดทําเป็นช่องทําให้ลิงเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากกรงได้ ลิงที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็ไปปีนป่ายพร้อมกับบุกโรงพักด้วยนะ, <c oughs> ะบุกไปถึงโรงพักสถานีตํำรวจภูทร <c oughs> ท่าหินที่อยู่ใกล้ๆก,กับสถานอนุบาลลิงันนะครับที่เทศบาลเมืองลบบุรีจนตารวจเนี่ยต้องรีบปิดประตูนหน้าต่างโรงพักกันเรียกว,ว่าวุ่นทีเดียวครับ จนล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของการปฏิบัติการจับลิงแหกกรงหนีใช้กําลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายวางกรงดักจับลิงตามจุดต่างๆในถนนสสายได้แก่ฝั่งตรงข้ามสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีจุดหนึ่งและก็มีที่สถานีตํารวจภุธรท,ท่าหินจุดหนึ่งมีที่อบตอโพก้าต้นจุดหนึ่งแล้วก็ริมทางเท้านะครับที่คาดว,ว่าฝูงลิงแสบเหล่านี้เนี่ยจะกระจายตัวไปในรอบๆรัศมีประมาณสัก500เมตรครับ ซึ่งการปฏิบัติการจับลิงเนี่ยยังคงเป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะครับเพราะว่ามันมีลิงตัวหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยลิงถ้าเกิดมันอยู่กันเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ก้าวร้าวอะไรรุนแรงแต่ว่ามันจะมีลิงหัวโจอกยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้เคี้ยมโนราไม่รู้ว่าอันนี้เจ้าหน้าที่จะตั้งฉายาให้หรือเปล่านะครับ<ม>ไอ้เจ้าเคี้ยมโนราเนี่ยมันไปแอบตามหลังคาสูง เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนอัดลมยิงยาสลบนะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาตัวลงมาโดยหลังจากรวบหัวโจกข,ของลิงฝูงนี้ได้สําเร็จเนี่ยลูกสมุนก็ยอมจำนนในไม่ช้านี่อันนี้บรรยายข่าวเหมือนเหมือนคนเลยนะเห็นภาพเหมือนแก๊งโจรเลยนะครับสําหรับลิงที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พอเดินแล้วก็ถือปืนยาสลบไปเนี่ยพอลิงมันเห็นปุ๊บมันก็จะหนีไปซุกซ่อน ตามยอดต้นไม้ต่างๆหรือว่าใต้หลังคาใต้ฝ้าใต้เพดานไม่ไกลมากนักแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าเมื่อลิงที่เหลือหิวแล้วก็เห็นอาหารในกรงที่ล่อเอาไว้เนี่ยก็น่าจะลงมากินแล้วก็จะติดกับดักได้ดังเดิมครับพอเจ้าหน้าที่เขาเดินถือปืนยาสลบนนั้นลิงพวกนี้มันรู้มันแสนรู้จริงๆมันเห็นปุ๊บมันก็หนีเลยนะครับแน่นอนจริงๆนะฮะลิงลบก็ดีเอาเข้าไปในกรงนะยังดีออามาอีกครับต้องดูแลกันไปนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับตัวคนยังต้องปรับตัวหรือลิงก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน นะครับ